บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งในรอบสัปดาห์เพราะนั้นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกให้เกิดความเคยชินคือการสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮฺนั่นคือการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ในทุกๆสภาพการของเราไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าเราจะหิวไม่ว่าเราจะอิ่มเวลาอย่างไรก็ตามให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บ่อยๆเพราะการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันจะเป็นการเตือนสติตัวเราเองว่าเราอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มได้ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะถือว่าเป็นตักดีษที่เราจะต้องศรัทธาอยู่แล้วก็เรียกศรัทธาข้อที่6ถ้าจำกันได้มันมี6ประการใช่ไหมอีหม่านข้อที่6คือการกำหนดสภาวะการต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของเราเราก็ต้องยอมรับและศรัทธาตามนั้นเพราะนั้นนี่คือศรัทธานี่คืออีหม่านของเราอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับที่ให้เราได้ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เรายังสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบางคนก่อนจะมาก็ต้องมีการอัดฉีดกันมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมอย่างบางวันก็ต้องมีการอัดยาหอมกันมาก่อนบางวันก็ต้องกินยาอะไรนะยาความดันมาก่อนนะวันนี้ผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังวันนี้ไม่ต้องมันจะมีบางวันก่อนมาต้องกินนะเพราะถ้าไม่กินกลัวไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องอย่างว่านะเราอยู่ในข่ายสวกันแล้วนะพอเกินครึ่งเนี่ยต้องถือว่าเป็นสวแล้วนะผมก็เกินครึ่งมาหน่อยเนื้อแหละนะก็ถือว่าเป็นสวกันนะไม่เป็นไรเราคนก็เรียกคนยุคเดียวกันนะตัวช่วยคงไม่ต่างกันมากนะเอาละครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่จะทบทวนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องไปนะครับหมายถึงว่ามันจะเป็นการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์จึงตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หมายความว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราทำแล้วแน่นอนเราต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็จะมีทั้งคำพูดและการกระทำและที่สำคัญก็คือว่ามันจะนำพาเราไปสู่การเป็นชาวสวรรค์ในที่สุดและชาวสวรรค์ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าลายัสตาวีอัสฮาบุนนาร์วะอัสฮาบุนญันนะลายัสตาวีอัสฮาบุนนาร์วะอัสฮาบุนญันนะแปลว่าชาวนรกและชาวสวรรค์ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าคนที่เข้าสวรรค์กับคนที่เข้านรกเนี่ยมันคนละอารมณ์อ่ะคนละความรู้สึกมันย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วทีนี้ไอ้ความไม่เท่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะได้มาเองเลยไม่ใช่มันจะต้องมีหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบของเราด้วยทั้งคำพูดทั้งการกระทำถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าผมมั่นใจว่าทุกท่านในช่วงวัยขนาดนี้เนี่ยพวกเราเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนกับคนรุ่นหลังๆที่อาจจะยังอายุน้อยไม่อยากจะบอกใช้คำว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นเด็กเขาอีกคนอายุน้อยเดี๋ยวบางทีเขายังคิดไม่ถึงนะว่าความเป็นจริงของชีวิตมันคืออะไรแล้วเขาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ทำไมแล้วเขาจะต้องกลับไปพบเจอกับอะไรบ้างเขายังไม่คิดหรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยกับอายุของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาจะต้องสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาแต่เราก็จะต้องค่อยๆคุยกันไปค่อยๆให้อยู่ในกรอบของศาสนาในกรอบของอิสลามเพราะถือว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้แบ่งนะว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ก็ว่ากันไปตามแต่เรื่องแล้วก็ไอคนที่เตรียมพร้อมจะกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ว่าไปอีกทางนึงไม่ใช่นะครับการมีชีวิตอยู่ของผู้ศรัทธาเนี่ยเราบอกว่าอัญญัมบุเบนัดดุนยาวัลอาคิเราะห์แปลว่าต้องผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาเราก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อาคิเราะห์เราก็ต้องได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นอยู่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยไอความเป็นจริงหรือว่าสัจธรรมของชีวิตในแบบเนี้ย
คนที่จะเข้าใจเนี่ยมันต้องคนวัยเราอ่ะที่จะเข้าใจได้ดีกว่าแต่เราก็ต้องพยายามพร่ำสอนเขาอะนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมากไปกว่านั้นก็คือว่าสุดท้ายปลายทางไม่ใครเข้าใครจะต้องเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกแค่นั้นมันมีอยู่แค่นั้นและอัลลอฮ์ก็บอกว่าลายัสตาวีอัสฮาบุนนาร์วะอัสฮาบุนจันนะชาวสวรรค์และชาวนรกไม่มีวันเท่าเทียมกันในความสุขสบายในผลบุญในรางวัลเอาง่ายๆว่าคนมีความสุขกับคนมีความทุกข์เนี่ยมันเท่ากันไหมล่ะไม่เท่าหรอกคนมีความสุขก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมไอ้คนมีความทุกข์ก็อย่าว่าแต่ยิ้มเลยมันจ้องจะร้องไห้ตลอดอยู่แล้วเพราะมันมีความทุกข์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ในดุนยาแต่ในอาคิเราะห์มันไม่ใช่ภาพแบบนี้มันคือภาพที่น่ารนทดมากกว่านี้คนที่ถูกลงโทษคนที่ถูกจองจำอยู่ในนรกคนที่ถูกลงโทษด้วยไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาพเหล่านี้เนี่ยคือภาพที่เราอาจจะยังไม่เห็นแต่เป็นภาพที่เราจินตนาการได้เพราะอัลเลาะห์ให้เราได้เข้าใจบ้างในเบื้องต้นเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่บอกว่าชาวสวรรค์จะได้อะไรคนเข้าสวรรค์จะได้อะไรเนี่ยบางทีเราก็จินตนาการไปไม่ถึงแต่อัลลอฮ์ให้เราได้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นว่าความสุขในดุนยาที่เราคิดว่าคนคนหนึ่งมีความสุขเต็มที่เนี่ยเขาเจออะไรเขารู้สึกยังไงเราคูณเข้าไปเยอะๆในสิ่งเหล่านั้นคูณความรู้สึกเหล่านั้นเข้าไปเยอะๆเพราะนั้นไอ้คำว่าชาวสวรรค์ชาวนรกมันจึงไม่เท่ากันแน่นอนทีนี้แล้วใครชนะล่ะอัสฮาบุญจันนาติฮุมุนฟาอิซูนชาวสวรรค์เท่านั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงทีนี้มันจะทำยังไงล่ะถ้าถามว่าใครอยากเข้าสวรรค์ไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันไม่แค่ปฏิเสธนะผมเคยถามเด็กว่าไหน มีใครอยากเป็นชาวสวรรค์บ้างยกมือไหนมีใครไม่อยากเป็นชาวสวรรค์บ้างไม่เห็นมีใครยกมือเลย คือแสดงว่าอะไรจะกลับคำพูดยังไงเขาก็ยังเข้าใจว่าเขาจะต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้อันนี้คือเด็กซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสวรรค์จะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เราต้องเข้าใจมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจมากกว่าเขาไอ้สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมันก็เลยต้องมากกว่าเขาแล้วมันก็จะต้องเต็มที่และจริงจังมากกว่าเขาเราจะมาบอกอยากเป็นชาวสวรรค์และแค่นั้นอย่างเดียวไม่ได้เราไม่ใช่เด็กไงเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราเป็นคนที่จะต้องเป็นแบบอย่างให้ไอ้คนรุ่นหลังๆนี่แหละได้เห็นว่าชาวสวรรค์เนี่ยคนอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันต้องขยันหน่อยมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวชี้วัดนะครับทีนี้อย่างหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเลยครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จากหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือว่าอักรอบุมายะกูนุนอับดุมิรร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุนเวลาที่บ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดนั่นก็คือช่วงที่เขาทำการสุญูดนั่นแหละสุญูดของเรานั่นแหละเพราะอย่าลืมการสุญูดเนี่ยมันคือการแสดงความนอบน้อมที่ดีที่สุดความนอบน้อมที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการสุญูดของเราจึงสุญูดให้แก่ใครได้แค่นั้นได้แค่อัลลอฮ์เท่านั้นเราไม่สุญูดให้กับมนุษย์นะเราไม่สุญูดให้กับสิ่งถูกสร้างอื่นๆเราไม่สุญูดให้ใครทั้งสิ้นเพราะหน้าผากของเราจะต้องสุญูดให้กับพระผู้สร้างเท่านั้นก็คือพระเจ้าที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่จะให้สวรรค์กับเราได้เท่านั้นถามว่าเขาถามว่าอาจจะเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วเราจะอะไรนะจะกราบพ่อกราบแม่ไม่ได้เลยในเมื่อเรารณรงค์กันว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นผู้ที่เราจะต้องกตัญญูมันจะมี2คำนะระวังให้ดีนะกตัญญูกับอกตัญญูภาษาไทยบางทีมันก็พาเราปวดกันนะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้สันทัดภาษาไทยนี่บางทีก็งงกันกตัญญูกับอกตัญญูอะมันแปลว่าไม่ไงกตัญญูมันแปลว่ารู้คุณการปฏิบัติตามพ่อแม่อะไรเชื่อฟังอะไรประมาณนั้นนะเพราะนั้นเรารุนรงค์กันเรื่องแบบนี้ถ้าถามว่าสุญูดกับพ่อแม่ไม่ได้หรือก็ต้องย้อนกลับมาว่าการสุญูดเนี่ยสุญูดเนี่ยสุญูดได้กับพระผู้สร้างสุญูดได้กับพระเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นถามว่าไม่รักพ่อแม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่นั่นก็แปลว่าการรักพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าต้องก้มกราบพ่อแม่ไม่ใช่การรักพ่อแม่คือการปฏิบัติดีกับพ่อแม่การเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่และการเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่แก่ชรานั่นคือการปฏิบัติดีกับพ่อแม่เราคุยกันไปแล้วในครั้งที่แล้วเรื่องนี้นะเพราะนั้นถึงบอกว่ารักพ่อแม่ทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าการรักพ่อแม่ต้องสุญูดกับพ่อแม่ไม่ใช่ถามว่าไอ้บัญชีกราบไหว้พ่อแม่เนี่ยมันฆ่าพ่อแม่ตายมีไหมข่าวออกมามีไหมมีอ้าวไหนล่ะรักพ่อแม่นี่กราบพ่อแม่ดิซ้ำนะไปกราบที่เท้าเลยเนี่ยนี่คือภาพที่นั่นแสดงว่าการกราบไม่ได้แปลว่านั่นคือการให้เกียรติไม่ใช่กับมนุษย์นะแต่ว่าหน้าผากของเราที่ต้องกราบและสุญูดเนี่ยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นเพราะนั้นเราต้องรู้ว่า
เราควรจะต้องให้ความยิ่งใหญ่กับใครนั้นท่านนบีจึงบอกว่าในช่วงที่เราซูญูดคือช่วงที่เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเมื่อใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดมันเป็นโอกาสในการที่เราจะขอนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าฟะอักซิรุดดุอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอากันให้เยอะหะดีษบทนี้เราผ่านกันมาหลายรอบแล้วนอกจากซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลาที่เราอ่านกัน3ครั้งเราสามารถขอสิ่งอื่นที่เราอยากได้ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนสุญูดนานเห็นไหมแต่ก็ไม่แนะนำสำหรับคนเป็นอิหม่ามนะถ้าคนเป็นอิหม่ามอย่าสุญูดนานเดี๋ยวข้างหลังเลือดตกหัวเดี๋ยวประเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นไม่ใช่อะไรสุญูดนานๆบางทีมีเหมือนกันใช่ไหมล่ะบางคนเขาความดันสูงความดันต่ำอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นเอาพอประมาณสำหรับคนเป็นอิหม่ามแต่ถ้าหลับสำหรับเราซึ่งละหมาดเองที่บ้านหรือละหมาดซุนนะก็แล้วแต่อันนี้ได้เต็มที่เลยตามสะดวกเราจะอ่านสักกี่ต้นก็ว่าไปเราจะขออะไรก็ว่าไปนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงแค่นั้นเองถ้ามันเป็นภาษาอาหรับได้แล้วมันไปตรงกับดูอาที่อยู่ในอัลกุรอานหรือว่าเป็นดูอาที่นบีสอนอันนั้นยิ่งดีเพราะจะได้ซุนนะห์นบีด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราสามารถขอเป็นภาษาไทยก็ได้นะโดยที่เราไม่ต้องออกเสียงนะครับเพราะการออกเสียงอื่นจากไอ้สิ่งที่มันถูกกำหนดไว้ในการอ่านในละหมาดเนี่ยมันจะทำให้ละหมาดเสียเพราะนั้นเราไม่ต้องออกเสียงเรานึกได้นึกในใจก็ได้ครับนึกในใจก็ได้เพราะอันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการละหมาดนะครับเพราะนั้นดูอาให้เยอะๆอยากได้อะไรดูอาเลยช่วงเนี้ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดนั้นดูอาให้เยอะๆนะครับประการต่อมาก็คือว่าถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ก็มีวิธีการหลายอย่างใช่ไหมถ้าอยากได้ผลบุญเหมือนการทำฮัจญ์บางทีหลายคนไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์อ่ะเนาะก็เหมือนกันคนพูดก็เหมือนกันยังไม่ได้ไปเหมือนกันไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไปทำอุมเราะห์ถ้าจะไปทำอุมเราะห์มันก็มีแต่ว่าต้องเลือกเวลานิดนึงเพราะว่าอุมเราะห์มันทำได้ทั้งปีใช่ไหมหลายๆท่านทำอุมเราะห์แล้วนี่นะนี่อย่างป้าหมอนี่ไปบ่อยไม่ใช่เหรออุมเราะห์เนี่ยทำได้ตลอดอยู่แล้วทั้งปีแต่ผลบุญที่มันจะได้เทียบเท่ากับการทำฮัจญ์เนี่ยต้องทำตอนไหนทำอุมเราะห์ตอนไหนในเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกอย่างนี้ครับท่านนบีบอกว่าอันอุมเราะตุฟีรอมฎอนกะฮัจญะตินมาอีการประกอบพิธีอุมเราะห์หรือการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเหมือนกับการทำฮัจญ์ร่วมกับฉันผลบุญนะผลบุญของการทำฮัจญ์ทีนี้เนี่ยก็ต้องแนะนำแล้วนะว่าถ้าอย่างนั้นเอาสำหรับคนที่ไปทำฮัจญ์ก่อนแล้วกันคือไปทำฮัจญ์ฮัจญ์เนี่ยมันครั้งเดียววาญิบครั้งเดียวในชีวิตนะไม่ต้องขยันไปนะฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์เนี่ยครั้งเดียวในชีวิตวาญิบครั้งเดียวในชีวิตนะครับแต่ถ้าจะไปเราจะไปทำแทนพ่อแม่เราอะไรนั้นว่าไปนะในครั้งอื่นๆนะแต่ของเราเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าอยากไปอีกอะอยากจะไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์อีกอะมันมีโอกาสไปทางไหนได้อีกอะอุมเราะห์ไงอุมเราะห์ไปได้แต่ตอนนี้อุมเราะห์ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะเอาที่สะดวกครับเพราะแต่ละคนอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันใครมีความพร้อมด้านไหนก็ว่ากันไปใครอยากจะไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์มีเงินมีทองเหลือใช้หลังจากที่แจกจ่ายในเรื่องของซะกาตแล้วซอดะเกาะห์แล้วก็อยากจะไปทำอุมเราะห์ไปแต่ฮัจญ์ไม่ต้องแล้วนะผมแนะนำว่าฮัจญ์ไม่ต้องแล้วเพราะฮัจญ์มันวาญิบแค่ครั้งเดียวแต่อุมเราะห์ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าจะให้ดีอย่างที่หะดีษบทนี้บอกว่าไงนะไปตอนไหนรอมฎอนไปในเดือนรอมฎอนจะได้ผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกับฉันก็คือร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าแต่อุมเราะห์ก็ดีฮัจญ์ก็ดีต้องลงทุนต้องใช้ตังค์เขาเรียกฮัจญ์อิบาดะห์แบบนี้เขาเรียกอิบาดะห์ที่ประกอบไปด้วย2อย่างอิบาดะห์ญัสดียะกับอิบาดะห์มาลียะหมายถึงอิบาดะห์ที่ต้องใช้ร่างกายเราคือความพร้อมของสุขภาพเราไม่ใช่หมายความว่ามีตังค์แล้วไปได้ไม่ใช่มันต้อง2อย่างด้วยคือกายพร้อมใจพร้อมตังค์พร้อมด้วยนะถ้ากายพร้อมใจพร้อมตังค์ไม่พร้อมก็ยังไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันจะต้องมีความพร้อมในทั้ง2ด้านมันก็คือมีการลงทุนเพราะนั้นไอ้การลงทุนแบบนี้แน่นอนว่าถ้าฮัจญ์เอาฮัจญ์ก่อนก็แล้วกันถ้าฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนว่าผลบุญเหมือนกับเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมกลับมาเหมือนกับเด็กเกิดใหม่คือถ้าอัลลอฮ์ตอบรับเป็นฮัจญ์ที่มับรูดเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับผลบุญอัลลอฮ์ให้นับหนึ่งกันใหม่หมายความว่าในความผิดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็นับหนึ่งกันใหม่สำหรับฮัจญ์ที่ถูกตอบรับส่วนอุมเราะห์เนี่ยถ้าหากว่าไปทำในเดือนรอมฎอนก็จะได้ผลบุญเหมือนกับการทำฮัจญ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสสำหรับคนบางคนแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสทำในเรื่องนี้ก็ไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ไปไม่ได้ก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นไม่ได้จะได้ไปแต่ร้องไห้กับอัลเลาะห์ได้มั้ยอ่ะได้
อยากได้อะไรขอสิครับเพราะอัลเลาะห์บอกว่าไงอุดอูนีอัสตะญิบละกุมขอสิแล้วฉันจะตอบรับการขอของพวกท่านเพราะฉะนั้นเรามีที่พึ่งอยากได้อะไรก็ขอเลยขอเข้าไปเมื่อกี้ไงเราผ่านมาแล้วในช่วงสุญูดนั่นก็ขอให้เยอะขออยากได้อะไรก็ขอไปนะอยากจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับการขอดีที่สุดคือการขอต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์เป็นผู้ช่วยเหลือกับเราเสมอแต่เราต้องมั่นใจนะว่าอัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือกับเราได้เพราะในเงื่อนไขที่อัลเลาะห์ตั้งเอาไว้ก็คือว่าไมยัตตะกิลละยะจัลละฮูมะคอรอญาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะหาทางออกให้ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวะยัรซุกุฮุมินไฮซูลายะตะซิบและอัลเลาะห์จะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะได้กับตัวเองอยู่แล้วในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลเลาะห์ครับปัญหาเหล่านั้นมันจะเล็กน้อยถ้าอัลเลาะห์อนุมัติใช่มั้ยสบายใจนะสบายใจนะเรามีที่พึ่งแล้วนะอ้าวเรื่องต่อมานะครับที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีกก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์บ้านหลังให้อัลเลาะห์สร้างบ้านให้เราในสวรรค์อันนี้คนละเรื่องกับไอ้12รอกอะห์นะ12รอกอะห์อันนั้นต่างหากเคยฟังแล้วอันนั้น12รอกอะห์ที่บอกว่านมาซอะไร12รอกอะห์นะครับนมาซซุนนะห์12รอกอะห์อัลเลาะห์สร้างบ้านเป็นการเฉพาะให้กับเราในสวรรค์อันนั้นพิเศษแต่อันนี้เป็นอีกอันนึงว่าถ้าเราอยากจะให้อัลเลาะห์สร้างไบตันฟินญันนะต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เราในสวรรค์มันก็ต้องแลกกันแปลว่าเราต้องลงทุนยังไงดีล่ะสร้างอะไรดีท่านนบีบอกว่ามันบานามัสยิดันลิลละบานัลลอฮุละฮูฟินญันนะติมิสละฮูใครก็ตามที่สร้างมัสยิดให้แก่อัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับเขาในสวนสวรรค์ของพระองค์แต่แน่นอนฮะพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะให้เราสร้างคนเดียวไหวไหมล่ะเดี๋ยวนี้มัสยิดเขาไม่จะใช้ตังค์น้อยเขาใช้เท่าไหร่20ล้านขึ้นนะใช่ไหมประมาณนี้เลยนะรู้สึกว่าไอ้ถูกๆก็ไม่มีแล้วแหละแต่ถ้าเราสร้างแบบนั้นไม่ได้เรามีส่วนร่วมได้ไหมได้เพราะนั้นบ้านของอัลลอฮ์ทุกคนมีส่วนร่วมได้และบ้านของอัลลอฮ์มันควรจะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ควรจะเป็นเงินที่ไม่ใช่มุสลิมสำหรับมัสยิดนะสำหรับมัสยิดมันควรจะต้องมาจากเงินของพี่น้องมุสลิมเพราะนั้นเวลาเขามีงานรณรงค์สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาสร้างอาคารเรียนที่เขาเรียนอะไรนะศูนย์จริยธรรมก็จะเรียกชื่อปัจจุบันก็เรียกศูนย์จริยธรรมในประมาณนี้นะเราก็มีส่วนร่วมได้ครับนั่นก็คือโอกาสที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมได้แต่ถ้าใครจะบอกว่าฉันจะร่วมสร้างมัสยิดที่ไหนมีมัสยิดฉันจะร่วมสร้างก็ได้ไม่เป็นไรครับสร้างมัสยิดแต่ถ้าใครมีตังค์เยอะๆไม่เป็นไรสมมติมีตังค์เป็นร้อยล้านอยากจะสร้างมัสยิดอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดให้ไปเลยทุ่มไปเลยคนเดียวทีเดียวเลยได้ไหมเอาก็ได้ไม่มีปัญหาครับเพราะการทำบุญถูกกำหนดไว้ไหมว่ามันต้องเท่าไหร่ไม่ได้ถูกกำหนดมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนเพราะนั้นใครมีความพร้อมยังไงก็ว่าไปฮะแต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าเราจะมีส่วนร่วมซึ่งมันก็ไม่ยากในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าซองเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมซองที่มาจัดงานมัสยิดจัดงานประจำปีของเขาอย่าผมเคยแนะนำไปแล้วว่าไม่ต้องคิดเยอะถ้าเขามีซองมาก็ใส่ไปก็แค่นั้นมีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยแล้วไม่ต้องบ่นเพราะเราจะเอาบุญไม่ใช่เหรอเอาบุญอย่าไปบ่นมาอีกแล้วเหรอโอ้ทำไมอีกแล้วเนี่ยไม่ได้บุญตั้งแต่ต้นแล้วแหละไม่ต้องใส่แล้วนะไม่ต้องใส่แล้วไปทำใจก่อนทำใจให้ได้ให้ดีก่อนเพราะถ้าใส่ไปอย่างนั้นจะได้บุญเมื่อไหร่ก็ปากมันไปแล้วนะมันยังไม่ทันอะไรเลยติดลบไปก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอามาตั้งสติก่อนเก็บซองไว้นั่งดูเล่นที่บ้านสัก 3-4 วันก่อนทำใจได้ตั้งสติได้ค่อยใส่ไปนะเอาอย่างนั้นดีกว่านะจะได้สบายใจไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้บุญนะเพราะทำบุญต้องได้บุญนะครับทำบุญต้องได้บุญลงทุนแล้วก็ต้องได้กำไรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนี่คือวิธีการที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาต้องการจะให้เราสบายในสวรรค์ของพระองค์เข้าสวรรค์อย่างเดียวก็ไม่พอนะเวลาเราขอเราบอกว่าไงฮะดิษนบีบอกเวลาขอให้ขอชั้นสูงสุดของสวรรค์บางคนก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะผลงานไม่ผ่านเท่าไหร่ไงเราก็ต้องพยายามขอแหละพอขอเสร็จมันก็ต้องสร้างอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นโอกาสของเราที่มีส่วนร่วมได้อย่างสร้างมัสยิดมีส่วนร่วมได้ครับแล้วก็ว่าไปแต่ถ้าใครจะลงขันที่เยอะๆเลยก็ว่าไปครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโอกาสของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันบานามัสยิดันบานัลลอฮุละฮูฟินญันนะ
มันบานามัสยิดลิลละใครสร้างมัสยิดให้แก่อัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบแทนให้แลกกันต้องแลกกันต้องลงทุนนะต้องลงทุนถามว่าในดุนยาเนี่ยเราอยู่แค่ตายใช่มั้ยแล้วก็ไอ้ทรัพย์ที่มันอยู่กับเราเนี่ยพอตายแล้วมันเราจะเอาไปมั้ยล่ะก็อยากเอาไปแหละผมว่านะอยากเอาไปแหละแต่มันเอาไปไม่ได้ไงพอเอาไปไม่ได้มันต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราด้วยนะอย่าทิ้งให้เป็นมรดกกับลูกหลานอย่างเดียวนะครับเอาพอประมาณว่าส่วนนึงเราต้องทําให้เป็นของเราด้วยอีกส่วนนึงต้องทิ้งให้เป็นมรดกด้วยนะทุ่มสุดตัวศาสนาก็ไม่ส่งเสริมนะไม่ใช่ว่าเรามีเงินเยอะแล้วเราบอกบริจาคทั้งหมดเลยฟีซาบิลิลละและไอ้ลูกหลานพอเราไปแล้วมันลำบากเราบาปด้วยไม่ได้นะมันต้องคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางหรือถ้าหากว่าวะซียัตเห็นไหมนบีบอกว่าถ้าสั่งเสียเนี่ยสั่งเสียสมมุติว่ามีเงิน 100,000 บาทเดี๋ยวพอฉันตายไปแล้วเนี่ยบริจาคให้มัสยิดเลย 100,000 บาทถามว่าจำเป็นต้องบริจาคทั้ง 100,000 บาทไหมไม่จำเป็นมันโดนยกเลิกไปเลยถึงแม้จะเป็นคำสั่งเสียของเจ้าของทรัพย์ก็ตามเพราะฮุกกลมศาสนาบอกว่าได้แค่1ส่วน3นั่นแปลว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทแค่นั้นไอ้ที่เหลือ 65,000 สมมติเหลือ 65,000 65,000 เอาไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานเขานี่คือความเขาเรียกคือความสวยงามของอิสลามนะไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมุ่งสู่อาคิเราะห์อย่างเดียวแล้วบอกดุนยาไม่เอาแล้วเราจะไปอาคิเราะห์หรือว่าเรามีแล้วเราจะสบายเฉพาะตัวอย่างเดียวโดยปล่อยให้ลูกหลานลำบากนี่ก็ไม่ถูกเพราะนั้นมันต้องอยู่แบบอะไรนะอยู่ให้เป็นใช่ไหมดุนยาก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์ก็ต้องเอานะครับนี่คือวิธีการอยู่ในดุนยาของเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าการสร้างมัสยิดคือโอกาสในการที่เราจะได้บ้านหลังงามๆในสวรรค์เหมือนกันก็ลงทุนกันหน่อยแล้วกันนะครับประการต่อมาครับถ้าอยากให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอยากให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวเรากินดื่มให้ขอบคุณพระองค์เสมอเรากินเสร็จเราดื่มเสร็จอย่าลืมกล่าวอะไรนะเมื่อกี้ต้นทางผมก็บอกไปแล้วอัลฮัมดุลิลละการกล่าวอัลฮัมดุลิลละเนี่ยทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยนะเพราะอัลฮัมดุลิลละมันแปลว่าอะไรมวลการสรรเสริญหรือบรรดาการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แปลว่าถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไอการที่คนๆหนึ่งเนี่ยเขายื่นมือมาช่วยเหลือเรานั่นหมายความว่าเป็นความสามารถของเขาไม่ใช่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์มันย้อนกลับไปว่าต้องกลับไปถึงสุดก่อนอัลฮัมดุลิลละแล้วค่อยขอบคุณเขาแต่ขอบคุณต้องมีนะยะซากัลลอฮุคอยรอนอันนี้เขาก็สอนเราเหมือนกันนะไม่อัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์แต่ไม่ขอบคุณคนช่วยเราเลยอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คืออะไรนะเราไม่ได้อยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แค่นั้นแต่เราต้องอยู่กับผู้คนทั้งหลายด้วยเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงวางหน้าที่ว่าเรากับอัลลอฮ์และเรากับคนเรากับชาวบ้านเรากับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราใครทำอะไรให้เราก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนนะหรือบารักัลลอฮุฟีอัมวาลิกะขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญในทรัพย์ของท่านด้วยนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราขอพรให้กับกันและกันได้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรานะครับเพราะนั้นในการกล่าวอัลฮัมดุลิลละกล่าวได้ในทุกๆสภาพถึงแม้เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ทดสอบในช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละแล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาจะให้หายอะไรก็ว่าไปนะครับคืออัลฮัมดุลิลละต้องมาก่อนเพื่อให้รู้ว่าเรายังอีหม่านดีอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะคนในเวลาถูกทดสอบอีหม่านมันแกว่งนะยิ่งถ้ามันโดนหนักๆเนี่ยมันรู้สึกมันจะเป๋เลยแหละบางทีมันลืมเหมือนกันสติมันหลุดก็มีแต่ถ้าหากว่าเราตั้งหลักได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ทดสอบแค่นี้เพราะนั้นนี่คือวิธีการนะบางทีคนอาหรับเขาจะอย่างงี้เวลาก็ถามเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮานไอ้คำว่าอะลากุลลิฮานเนี่ยเราเดาได้เลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าความหมายมันคือว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในทุกๆสภาพการที่เกิดขึ้นกับฉันแต่ถ้าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้อันนี้แสดงว่าเค้ามีความสุขแต่ก็ยังไงก็ตามมันเป็นการสะกดตัวเราเองว่าเราจะต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะถูกทดสอบหรือไม่ถูกทดสอบเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ก็แล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นในการกินก็เหมือนกันในการกินอาหารของเราก็เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายัรฎออานิลอับดียะกุลุนอักละตะฟะยะฮ์มะดะฮูอะลัยฮาท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะพอพระทัยมากๆจะพอใจมากกับการที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยเวลากินอาหารแล้วขอบคุณต่อพระองค์มันก็เหมือนกับเราเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือกับใครหรือเอื้อเฟื้อกับใครหรือเมตตากับใครแล้วเขาขอบคุณเราจะรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแปลว่าอันนี้ใช้ได้มีมารยาทครั้งต่อไปพอน่าช่วยเหลือแต่ถ้าบอกเอาไปแล้วมันเฉยไม่อะไรสักอย่างขอบคุณก็ไม่ขอบคุณไม่อะไรเลยอย่างนี้ครบได้ไหมเนี่ย
ครั้งเดียวละมึงครั้งหน้าอดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือมนุษย์กับมนุษย์ยังเรายังรู้สึกแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่จะให้สวรรค์ให้นรกให้การตอบแทนให้สารพัดอย่างกับเราได้เนี่ยพระองค์ก็ตั้งเงื่อนไขมาเหมือนกันว่าและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราไม่ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแปลว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยไม่เคยขอบคุณมนุษย์ด้วยซ้ำมันจะเป็นแบบนั้นนะคนถ้ามันกระด้างเนี่ยมันจะกระด้างโดยเขาเรียกนะโดยนิสัยมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์การขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงอ่ะก็ต้องอ่านดุอาสินี่แหละปัญหามาอีกแล้วพอต้องอ่านดุอาก็แปลว่าต้องทำไมอีกแล้วเนี่ยต้องท่องดุอาอีกแล้วต้องเรียนอีกแล้วสุนนะในชีวิตประจำวันดุอาในชีวิตประจำวันก็ต้องเรียนอยู่แล้วอ่านหลังรับประทานอาหารเสร็จยังไงล่ะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้แหละครับก็ได้แต่ยังไม่ได้สุนนะนบีไงพระสุนนะนบีต้องยังไงต่ออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตออามานีฮาซาวะรอซะกานีฮิมินกอยลิฮาวลิมินนีวะลากูวะตินโหยาวจังรอดมั้ยเนี่ยรอดมั้ยคืออย่างงี้คือณตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์น่ะถูกต้องแล้วล่ะครับเอาไว้ก่อนแต่มันควรจะเป็นดุอาที่นบีสอนด้วยซึ่งเวลาว่างเราเยอะนะเราก็เอามานั่งอ่านรุ่นนี้คงไม่ต้องไม่รุ่นนี้คงไม่ถนัดแบบนี้เท่าไหร่เนาะรุ่นนี้เอากระดาษแล้วกันพิมพ์ตัวใหญ่ๆหน่อยเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยหรือหนังสือบางเล่มมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาอ่านเลยครับเอาดูอาที่เราคิดว่าเราใช้ประจำอย่างเช่นตื่นนอนอันนี้ต้องใช้ประจำนะขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะที่หลับแล้วไม่หลับเลยวันเช้ามาเนี่ยทำดีละฮิละดีอาฮยานาบะดามามาตานะไวอิไลฮินูชูดมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ที่ให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากที่ให้ฉันตายเมื่อคืนนี้เพราะนั้นการนอนคือการตายนะเขาเรียกเป็นอะคุนเมาเป็นอุคตุนเมาท่านนบีบอกว่าไอ้การนอนหลับเนี่ยมันคือพี่น้องของความตายเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เราหลับแล้วเรายังฟื้นไงยังฟื้นนั่นแหละขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในดุอาต้นนี้เอาโอเคเอาไว้หรือเข้าห้องน้ำมันกิจวัตรประจำวันไงเราต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆใช่ไหมเข้าห้องน้ำห้องน้ำว่าไงอ่ะอัลเลาะห์ฮุมะอินนีเอาดูบิกะมินันคูบุซีวัลคอบาอิสออกมากับกุฟรอนะก็ออกจะสั้นหน่อยออกจะสั้นหน่อยเข้าจะยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือต้นเดียวกันนี่แหละครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอซีซักรอนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลารอบบินาละมุนกอลิบูนมันจะยาวหน่อยนี่ก็มีประมาณเนี่ยที่เป็นดุอาหลักๆที่คิดว่ารุ่นเราเนี่ยยาวๆมากนักเยอะๆไม่ไหวเอาต้นที่มันสำคัญหน่อยแต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยมีเยอะนะบารณานะก็เรียกบารณาเพราะนั้นอันนี้คงไม่ไหวก็เอาต้นที่เราต้องใช้เป็นประจำเข้าของน้ำออกห้องน้ำหลังรับประทานอาหารนี่คือสิ่งที่ควรจะใช้เป็นประจำแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอย่างที่ว่าไงฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์กินกับอัลฮัมดุลิลลาห์ดื่มน้ำเสร็จกับอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่ออะไรอ่ะรักษาก็เรียกรักษาความเคยชินของเราไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รักษาความเคยชินบางทีเราลืมไงกินเสร็จแล้วก็ไม่อะไรเลยบางทีบางคนกินก็ยังไม่อะไรเหมือนกันกินก็ไม่บิสมิลลาห์เห็นไหมกินก็ไม่บิสมิลลาห์พระอิมก็ไม่อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่อะไรสักอย่างลืมไปหรือเปล่าว่าที่กินได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้นะมันจะไม่นึกได้ตอนไหนอ่ะนึกได้ไอ้ตอนกินไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ตอนกินไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราแย่ด้วยนะไอ้ตอนที่เราเจ็บคออ่ะโอ้เจ็บคอเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้ใช่ไหมกินไปก็โอ้โหกระเดือกแล้วกระเดือกอีกก็เจ็บไปหมดละใช่ไหมเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ก็เตือนเรานะว่าในยามที่เราสุขสบายเราลืมอัลลอฮ์ในยามที่เราลำบากเราเพิ่งจะนึกได้ก็ไม่เป็นไรถ้ายังนึกได้แล้วกลับตัวทันก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะยังมีโอกาสเพราะนั้นถึงบอกว่าอย่าพยายามลืมอัลลอฮ์อย่าพยายามลืมนี่ต้องใช้ความพยายามงั้นนะอย่าลืมอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะได้ไม่ลืมเราพออัลลอฮ์ไม่ลืมเราเนี่ยมันง่ายไปหมดแล้วครับเพราะนั้นกินก็ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พอพระทัยดื่มเสร็จก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็พอพระทัยก่อนกินอาหารก็บิสมิลลาห์ให้เรียบร้อยเพราะอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบง่ายๆที่เราน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วซึ่งผมก็บอกแล้วว่ารุ่นพวกเราเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ฮะรุ่นนี้ไม่ห่วงแล้วบิสมิลลาห์ก่อนกินหรือว่าอะไรนะกิจวัตรประจำวันที่มันเกี่ยวพันไปด้วยดุอาเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่อ่ะเพราะเรานี่จ้องแต่อ่านดุอาอย่างเดียวกันอยู่แล้วไอ้ที่มันน่าห่วงก็คือไอ้คนรุ่นหลังๆเราบอกแล้วนะเราไม่ใช่คนรุ่นใหม่เราใช้คนรุ่นหลังๆเราเนี่ยแหละเพราะคนเขายิ่งไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมบางทีสอนก็ไม่ฟังหรือบางทีงัดข้อกับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยนะงัดข้อกับฮุกกลมของอัลลอฮ์ด้วยเราก็เลยตกลงนี่มันแน่มากนะ
ระวังให้ดีนะขอดุอาว่าให้เขาอยู่ในทางนำแล้วกันนะตอนนั้นบอกเขาว่าอ่านอันนี้บ่อยๆอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมน่ะอ่านแล้วนึกด้วยว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรนะโอ้อัลเลาะห์โปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดแล้วนึกด้วยนะเราเองก็เหมือนกันนะไม่ใช่เขาอย่างเดียวเราด้วยเหมือนกันเวลาอ่านแล้วพยายามนึกด้วยมันเป็นดุอานะครับอันเนี้ยอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดจะได้ประคับประคองเราเอาไว้วันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราถูกท้าทายด้วยความคิดอะไรหลายๆอย่างด้วยแนวคิดแปลกๆมากมายในโลกปัจจุบันซึ่งรุ่นเราเนี่ยเรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วแหละแต่ไอ้รุ่นหลังๆนี่แหละที่เขาอาจจะเกิดปัญหาหน่อยนะครับเพราะนั้นเราก็ขอดุอาให้เขาขอด้วยแล้วเราขอให้เขาด้วยผมเคยบอกไปแล้วนะดุอาเนี่ยเราขอให้เขาได้ไหมได้เราไปให้คนอื่นขอให้เราได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเขาตายไปแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับประการต่อมานะครับถ้าอยากได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีต้องถือศีลอดตอนไหนเอาแบบเราไอ้นี่นิดนึงอ่ะคือทั้งปีมัน300ถ้าของอาหรับมัน360นะเพราะว่าเดือนอาหรับมันมีแค่29หรือ30ถ้าเราตี30ก็เท่าไหร่30 360พอดีมันก็ไม่เกินนั้นหรอกของอาหรับมันมีแค่นั้นถ้าอยากได้ผลบุญเหมือนการอันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าเดือนอาหรับมี29หรือ30นบีบอกว่าเดือนอาหรับมี29หรือ30แค่นั้นไม่มี28และไม่มี31โดย29ก็จะดูเดือนเพื่อกำหนดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่1หรือวันที่30ถ้าเห็นเดือนจะเป็นการเห็นของใครก็แล้วแต่มันก็มีทัศนะเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะก็กำหนดว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1ถ้าไม่เห็นเป็นวันที่30แล้วก็นับวันที่1เพราะนั้นเดือนอาหรับมันมีแค่นี้รวมๆแล้วก็คือไม่เกิน360วันเพราะนั้นใน360วันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่บางวันที่สนับสนุนให้เราถือศีลอดแต่ถือศีลอดเป็นประจำในช่วงเนี้ยมันจะมีผลบุญเท่ากับการถือศีลอดทั้งปีนอกเหนือจากรอมฎอนบวกไอ้ชาวานอีก6วันมันมีอีกนะมันมีอีกในหะดีษนบีบอกงี้ซอมุซาลาซีอายามินมิงกุลลิชะฮรินซอมุดดะฮริกุลลิฮีมุตตะฟักุนอะไรหะดีษที่ผมอ่านมาทั้งหมดเป็นหะดีษมุตตะฟักอะไรฮีหมดเลยนะแปลว่าซอฮีฮะครับสบายใจได้นะซอฮีฮะทั้งหมดแล้วครับที่บอกมาเนี่ยท่านนบีบอกว่าการถือศีลอด3วันของทุกๆเดือนเขาบอกงี้เดาออกแล้วใช่ไหมในของทุกๆเดือนเนี่ยแล้วทำเป็นประจำนะทำเป็นประจำจะได้ผลบุญเหมือนการถือศีลอดทั้งปีนั่นก็แปลว่าต้องทำประจำแล้วเราจะเห็นว่านอกจากหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยผมเคยอธิบายให้ทุกท่านฟังไปแล้วในครั้งก่อนๆแล้วว่ามันมีอีกเหมือนกันว่าการถือศีลอด3วันเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นแบบอย่างที่นบีส่งเสริมให้ปฏิบัติ3วันในวันไหนบ้างอ่ะ13 14 15ของเดือนอาหรับไม่ใช่เดือนเรานะเดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่ไหมไม่ใช่เดือนมิถุนายนของเรานะไม่ใช่เดือนอาหรับเราก็ต้องไปดูเอาว่าเดือนอาหรับมันตรงวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันตามนั้นแหละแต่ว่าพยายามทำให้เป็นประจำเพราะการงานเนี่ยต้องทำเป็นประจำนะไม่ใช่เดือนนี้ถือ3วันแล้วก็หายไปแล้วมาถืออีก3วันแล้วบอกจะเอาปีนึงแหมลงทุนน้อยอีกละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆท่านถือศีลอดอยู่แล้วเอาลองเปลี่ยนมั่งคิดอันนี้ไม่มีปัญหานะถ้าเราจะเอา3วันนี้ได้หรือเราจะเอาจันทร์พฤหัสได้เพราะสุนนะนบีในเรื่องการถือศีลอดมีหลากหลายแต่อันนี้เนี่ยด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยเค้า3วันเป็นประจำแต่ถ้าเราจะเอา3วันนี้ก็ต้องไปดูเดือนอาหรับนะครับ3วันของเดือนอาหรับและไอ้3วันนี้แม้ว่ามันจะไปตรงกับเดือนชะอ์บานที่อธิบายมาแล้วตอนหน้านั้นใช่มั้ยปกติเนี่ยเกินครึ่งชะอ์บานเนี่ยเค้าไม่ให้ถือศีลอดแล้วใช่มั้ยถ้าก่อนหน้านั้นไม่เคยถือมาเลยอยู่ๆจะมาขยันนับตั้งแต่15ชะอ์บานเป็นต้นไปอ่ะเค้าไม่ให้ถือแล้วยกเว้นคนที่ถือเป็นประจำอยู่แล้ว13 14 15เอาว่าไปอันนี้เพราะนั้นถือศีลอด3วันได้เท่ากับการถือศีลอดทั้งปีนะครับประการต่อมาคือถ้าอยากให้อัลเลาะห์รับดุอาของเราแปลว่าดุอามันก็มีช่วงเวลาของมันนะช่วงเวลาของการขอดุอาเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาใช่มั้ยครับช่วงก่อนให้สลามหลังละหมาดฟัรดูได้ในช่วงวันศุกร์ระหว่างที่อะไรนะคอเตบเขาขึ้นมิมบัตคุตบะที่1พอเขานั่งก่อนจะขึ้นคุตบะที่2ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงให้ขอดุอาได้หรือหลังอาซาดจนกว่าจะมักริบของวันศุกร์ก็จะมีหลายช่วงหรือช่วงตะฮัจญุดของเราช่วงดูฮาของเราได้ทั้งหมดเลยแต่อันนี้เป็นอีกช่วงนึงฮะง่ายๆเลยท่านนบีบอกว่าอัดดุอาลายูรอดดูใบนันอาซานวันอิกามะดุอาที่อยู่ระหว่างอาซานและอิกามะนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธ
แสดงว่าส่งเสริมให้ขอดุอาช่วงไหนอ่ะพอเขาอาซานเสร็จนอกจากอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามมาแล้วอ่ะเราก็ขอดุอาต้นอื่นได้อีกนะครับขอดุอาต้นอื่นได้อีกแล้วก็ดุอานั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้อัลเลาะห์รับเพราะเป็นอยู่ช่วงเวลาที่นบีบอกอัลเลาะห์จะรับดุอาเหมือนกันก็เห็นมั้ยไม่ได้ยากเลยเพราะนั้นบางทีเนี่ยเราเค้าเรียกอะไรเรานึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะเอาช่วงไหนอะไรยังไงแต่ว่าอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามมาเราอ่านดูแล้วส่วนใหญ่อ่านผมมั่นใจนะเพราะว่าเวลาได้ยินเสียงอาซานปุ๊บเนี่ยเราถูกฝึกมาแม้กระทั่งเราไม่ได้เข้าใจศาสนามากมายแล้วก็จะรู้ว่าเวลาเขาอาซานให้เงียบใช่ไหมให้เงียบแล้วฟังอาซานรับอาซานเพราะเราถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะตั้งแต่สมัยเรียนฟัรฎูอัยน์กันนี่แหละก็จะรู้กันว่าอาซานห้ามคุยและเสร็จแล้วก็มันจะด้วยอัตโนมัติอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตามมะรับอาซานใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นให้ขอดุอาต้นอื่นได้อีกนะครับแล้วแต่ใครจะขออะไรก็ขอไปเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาถ้าอยากได้ผลบุญเท่ากับภูเขา มันก็ต้องต่อด้วยภูเขาอะไรเลยเอ้าภูเขาอูฮุดนะภูเขาอูฮุดที่จริงครับหยุดไว้แค่นี้เราก็เดาได้แล้วหะดีษบทนี้เนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องของอะไรแน่นอนไปละหมาดคนตายและไปอยู่ฝังจนเสร็จด้วยนะละหมาดคนตายแล้วอยู่ฝังจนเสร็จมันจะได้ผลบุญและไม่ต้องไปเอาอะไรของเขามาด้วยนะไม่ต้องไปรับอะไรของเขามาไม่ต้องไปนั่งรออะไรของเขาใช่ไหมเพราะมันจะเป็นที่รู้กันที่เราเห็นอยู่เป็นไงล่ะเวลานั่นเสร็จดูอาต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเอาเสร็จแล้วนั่งในความรู้สึกนะอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนความรู้สึกผมมองว่าเราเอาเปรียบญาติคนตายไหมเขากำลังเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมใช่ไหมเขากำลังเศร้าโศกเสียใจเขากำลังสูญเสียแล้วเขาจะต้องเตรียมทรัพย์ซึ่งมันจะต้องเป็นมรดกของพวกเขาอะมาแจกจ่ายให้กับคนที่ไปรอไอ้คนที่ไปรอมันต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราสมควรรับมาไหมใช่ไหมแต่หลายคนเขาก็อ้างนะว่าก็เขาทำบุญน่ะเขาซอดากอฮะแต่ผมมั่นใจว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สบายใจหรอกเพราะอย่าลืมคนกำลังเสียกำลังเสียสูญเสียคนอันเป็นที่รักจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องแล้วเขาจะต้องเตรียมทรัพย์มาเพื่อแจกจ่ายให้กับไอ้คนที่ไปนมาศให้กับญาติเขาเนี่ยมันน่ะผมว่าลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยผมบอกลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยไม่มีทางแล้วครับลึกๆเนี่ยเพราะความรู้สึกเนี่ยยังไงก็ตามเขาเพิ่งจะเสียตรงนี้แล้วต้องมาเสียทรัพย์อีกเหรอใช่ไหมเขาไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่าไอ้ความที่ทำจนกระทั่งกลายเป็นอะไรนะเป็นประเพณีและสังคมมันก็บีบถ้าบ้านแกไม่ทำแกจะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเนี่ยเรากำลังใช้ประเพณีมาบีบกับฮุกกลมของอัลเลาะห์กันนั้นหรือต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ป้าบอกก็ถามว่าถ้าบ้านนั้นเขาจนล่ะถ้าสังคมต้องบีบให้เขาต้องเอาตังมาแจกอ่ะเขาจะเอามาจากไหนเขาก็ต้องไปยืมใช่ไหมเขาต้องไปยืมใช่ไหมเพราะเขาต้องอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสังคมเขาบีบเนี่ยเขาก็ต้องไปยืมมาเพื่อเอามาแจกแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นหนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านอกจากคนตายไม่ได้ทิ้งมรดกให้เขาแล้วเนี่ยยังทิ้งหนี้ให้กับเขาอีกแล้วใครเป็นคนสร้างหนี้จริงๆไอ้คนตายสร้างเปล่าไม่ได้สร้างไอ้คนไปเอาเนี่ยแหละสร้างเนี่ยถึงบอกว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยเราคิดเองก็ได้ครับว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะมันใช่หรือไม่ใช่และพอมาดูในมุมศาสนามีไหมล่ะในมุมศาสนามีแบบนี้ไหมไม่มีอ้าวและไอ้ที่ใครและที่ทำนี่คืออะไรแล้วเราก็ชอบอ้างอย่างที่ป้าบอกอะก็จะบอกว่าไงก็จะบอกว่าก็ทำซอดาก้อให้คนตายแต่ว่ามันถูกบังคับทางอ้อมไงถ้างั้นดีที่สุดเอาแบบนี้ไหมนี่นบีสอนแบบนี้นบีบอกยังไงนบีบอกมันชาฮิดันยานาซาตะใครก็ตามไปร่วมละหมาดญะนาซะห์ฮัตตาอยู่ซอลลิยะอะไลฮาจนกระทั่งก็คือไปหมายถึงว่าไปเยี่ยมญะนาซะห์ไปอยู่ละหมาดจนกระทั่งเสร็จฟะละฮูกีรอตุนเขาได้1กีรอตเดี๋ยวเขามาอธิบายกีรอตวะมันชะฮิดาฮาฮัตตาตุดฟานะและใครก็ตามที่อยู่ร่วมกับญะนาซะห์ละหมาดแล้วก็รอจนกระทั่งฝังเสร็จฟะละฮูกีรอตอนี่ท่านนบีบอกเขาได้2กีรอตกี่ล่ะ
ว่ามันกีรอตอนี่คำถามก็เกิดขึ้นท่านถามท่านนบีว่าไอ้กีรอตหรือกีรอตอเนี่ยคืออะไรนบีก็บอกว่ามิสลันจับาไลนินอาซีมาไตนี่อาซีไม่นี่เหมือนกับสองภูเขาที่ยิ่งใหญ่อันเนี้ยก็หมายถึงภูเขาอูฮุดนั่นเองนั่นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าความมากมายของผลบุญของการละหมาดมันมากกว่าไอ้100มั้ยมากกว่าไอ้100ที่ไปรับมาไว้อ่ะมากกว่านะไอ้4ตักบีร100บาทเนี่ยนะกับไอ้อูฮุดเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันล่ะเราคิดแบบนี้เราจะได้สบายใจเวลาเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อจะไปเอาเงินเราไปเพื่อไปเอาอูฮุดกลับบ้านใช่มั้ยล่ะพอไปละหมาดอย่างงี้แล้วก็อยู่ร่มละหมาดกับเขาไปขอดุอาให้กับเขาด้วยไปขอดุอาที่หลุมฝังศพให้กับเขาด้วยเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าฟะอินนะฮูยุสอัลเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องถูกสอบสวนเราจึงต้องขอดุอาให้เขามั่นคงในการตอบคำถามซึ่งดุอาก็หลากหลายแต่ต้นหนึ่งที่เราจะคุ้นหน่อยก็คืออะไรอัลลอฮุมะซับบิดฮูบินกอลิซาบิดฟินฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคือรอต้นอื่นก็ได้นะครับเราไปอ่านตรงนู้นอ่านอะไรได้ทั้งหมดเลยขอให้เขามั่นคงในการตอบคำถามขอให้ละเมตตาเขาขอละยกโทษให้เขาขอได้เลยเพราะนบีบอกให้ขอให้เยอะเดี๋ยวเขาจะต้องถูกสอบสวนแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเสร็จแล้วกลับบ้านแบกอูฮุดกลับบ้านสบายไหมได้มาแล้วสองอูฮุดแต่ถ้าหากว่าส่วนใหญ่ไปดูได้ไอ้ที่ไปรับตังแจกเนี่ยมันไม่ได้เข้ากุโบหรอกมันพอตังแจกเสร็จมันก็กลับบ้านไอ้ที่เข้ากุโบต่างหากอันนั้นอีกทีมนึงใช่ไหมนี่คือภาพที่เราเห็นอยู่ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นจะมาอ้างว่าทำซอดอกอหรืออะไรก็แล้วแต่ซอดอกอก็ได้ถามว่าใหเครือญาติเขาลูกหลานเขาบริจาคให้มัสยิดดีกว่าไหมไอ้เงินที่มีอยู่เขาเรียกซอดาเกาะห์แทนเอาไปเป็นของสมมติอะไอ้สิ่งของที่มันจะต้องมานั่งแบ่งกันอย่างตู้บางอย่างอะไรเงี้ยที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใช้เอาไปให้เป็นมัสยิดเพื่อเขาจะได้ไปชั้นวางหนังสืออะอย่างเงี้ยเป็นของได้หรือตังเราเอาไปให้มัสยิดเขาเพื่อเขาจะได้ไปเป็นค่าน้ำค่าไฟไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ได้อย่างนี้ไม่มีปัญหาดีกว่าไหมเราว่าดีกว่าแต่เขาไม่ดีกว่ากับเราด้วยก็เป็นอันที่รู้กันนะว่าของเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราไปนมาดเป็นคนที่เรารู้จักเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเพื่อหวังอูฮุดเอากลับบ้านมาเอากลับบ้านถ้าเรามีธุระเราจะเอาอูฮุดเดียวกับสิทธิ์ของเรานะสมมุติว่าเรามีธุระเราละหมาดเสร็จแล้วเราต้องรีบกลับบ้านเราต้องไปธุระต่อโอเคก็แบกอูฮุดนึงกลับมาก็แล้วกันนะคือยังไงก็แล้วแต่อินนามันอะมาลูบินิยาตการงานทุกอย่างอยู่ที่เจตนาของเราอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญตามไหนตามเจตนาแล้วเจตนาอะไรอัลลอฮ์รู้นะครับเราจะอ้างอะไรเนี่ยไปอ้างกับมนุษย์ได้แต่อัลลอฮ์ดูที่ใจนะอินนามันอามาดูบินิยาตแล้วก็มาฮัลลูฮาคืออัลกอลบูสถานที่หรือว่าจุดกำเนิดของเจตนาเราคือหัวใจเราเนี่ยระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละไอ้คนอื่นมันไม่รู้หรอกเราจะนึกอะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพราะนั้นนึกเสมอว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสอบสวนตามเจตนาของเราเพราะนั้นไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรภาษาที่มันจะกันแนกันแหนเนี่ยเขาเรียกอย่ามาแถก็แล้วกันฮะต่อมานะครับถ้าอยากอยู่ใกล้นบีในวันกิยามะห์ถ้าอยากอยู่ใกล้นบีในวันกิยามะห์ต้องทำไงที่นบีบอกแล้วเป็นที่เราคุ้นหน่อยนบีบอกว่าอะนาวะกาฟิรุนยาตีมิฟินจันนะติฮากะซะวะอาชารบิสซับบาบาวันวุสตอซับบาบาคือนิ้วนี้อุสตอคือนิ้วนี้เนี่ยสองนิ้วนี้นบีบอกว่าฉันและคนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนอย่างนี้เหมือนสองนิ้วนี้คือความใกล้ชิดของอะไรนะของสองนิ้วหมายถึงว่าสถานะเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกย่องและให้กับเราเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่เรานั้นดูแลเอาใจใส่แล้วก็เมตตาเด็กกำพร้าซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยครับอย่าซากินละครับคนที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยคือคนที่ไม่มีใครนะไม่มีพ่อนะตามหลักศาสนาคือคนไม่มีพ่ออันนี้หลักศาสนาก่อนแต่ถ้าหลักโดยทั่วไปจะไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาถือว่ากำพร้าแต่ถามว่าหลักศาสนาทำไมถึงเอาพ่อก่อนเพราะเขาดูว่าหลักๆเลยเนี่ยคนที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ครอบครัวคือพ่อหาปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดูครอบครัวคือพ่อคนที่จะต้องเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องคือพ่อเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีพ่อแปลว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีผู้นำไม่มีคนหาทรัพย์ให้ไม่มีคนดูแลเอาใจใส่ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่า อะไรนะ เลี้ยงได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะใครเรียกแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่พ่อตายนะพ่อมันทิ้งไป
มันก็มีใช่ไหมก็มีแล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะมีเยอะมันก็มองย้อนกลับไปว่าบางทีมันเกิดจากต้นทางที่ไม่ถูกไงถ้าต้นทางมันถูกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้มันก็จะต้องน้อยเพราะอย่าลืมว่าหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นหลักการที่ทำให้ความรักมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้อยู่ร่วมกันแต่ว่าไอการที่มนุษย์โดยทั่วไปเขาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยบางทีมันไม่ได้เริ่มต้นแบบถูกต้องไงเพราะนั้นเช่นอยู่ด้วยกันไม่ต้องแต่งแล้วก็พอใจก็อยู่ด้วยกันไม่พอใจก็ต่างคนต่างไปมันก็ทำให้มีปัญหาตามมาว่ามีลูกแล้วลูกไม่มีคนเลี้ยงหลายๆคนก็เลยต้องพยายามสร้างอะไรนะสร้างความเชื่อความรู้สึกให้ตัวเองว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเลี้ยงได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่ามันเริ่มต้นถูกอินชาอัลเลาะห์ครอบครัวมันก็จะเป็นครอบครัวที่มีอิสลามหมายถึงว่าเราเป็นมุสลิมคู่ครองของเราเป็นมุสลิมและครอบครัวเราก็จะต้องเป็นมุสลิมมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะนี้ไปแล้วพ่อเสียชีวิตท่านนบีเป็นตัวอย่างท่านนบีพ่อเสียชีวิตในขณะที่นบีอยู่ในท้องอยู่เลยนะแล้วก็เกิดมายังแม่เกนบะเล็กด้วยแม่ก็เสียแล้วก็ปู่ก็เสียอยู่กับลุงมาเรื่อยเลยอยู่กับลุงมาเรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความสูญเสียในด้านนี้แล้วนบีก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่ดูแลเด็กกำพร้าเขาจะได้ใกล้ชิดกับฉันในสวนสวรรค์เพราะนั้นเราอย่าลืมว่าเรามีคนรอบข้างอาจจะดีที่สุดถ้าหากว่าเขาเป็นเครือญาติเราด้วยเป็นหลานเรานะเป็นลูกน้องสาวลูกพี่สาวเป็นใครก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยก็ดูแลกันหน่อยนึงเพราะถ้าไม่ดูแลกันเนี่ยบอกให้เลยว่ามันจะเป็นปัญหาและก็จะเป็นปัญหาของเราต่อมาด้วยเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมนั่นแหละเพราะนั้นช่วยกันดูแลนะครับก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ก็คือว่าท่านนบีบอกจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการต่อมาครับถ้าอยากได้ผลบุญเท่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์หรือคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนหรือคนที่ถือศีลอดคือถ้าเราอยากได้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ทำขนาดนั้นเพราะว่าความสามารถไม่ถึงแต่มันมีตัวช่วยอื่นๆที่ศาสนาสอนเอาไว้ให้ความสะดวกความง่ายดายกับเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะสืบเนื่องกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าดูแลเด็กกำพร้าอยู่ใกล้ชิดกับนบีในสวนสวรรค์อันนี้ก็คือการดูแลเด็กกำพร้าเด็กกำพร้ามันก็ต้องมีแม่ม่ายใช่ไหมหมายถึงว่าการดูแลเอาใจใส่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าถ้าแต่เป็นในอดีตเราจะเห็นภาพชัดในยุคของอาหรับเนี่ยถ้าหมดพ่อบ้านไปเนี่ยมันจะเหลือแค่แม่บ้านแล้วปัญหามันจะเกิดว่าใครจะเลี้ยงดูเขาแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะว่าถึงแม้ว่าสามีไม่อยู่แล้วผู้หญิงก็ยังต้องทำมาหากินก็ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ก็ถือว่าเป็นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือความสมบูรณ์ของครอบครัวหรือความสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยเวลามันไม่มีแล้วเนี่ยปัญหามันมีอยู่แล้วล่ะครับเพราะนั้นถ้าเรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเขาในอย่างเงี้ยช่วยเหลือของใครอีกอะหญิงไม่ท่านบีบอกว่าอัสซายอัลันอัรมะละวันมิสกีนกันมุจาฮิดฟีซาบีลิลละวะอัซบูฮูกอละวะกันกออิมลายัฟลายัฟตุรวะกัสซออิมลายุฟติรความหมายก็คือว่าท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกับใครล่ะหญิงไม้แม่ไม้แล้วก็คนยากคนจนเขาจะได้ผลบุญเหมือนการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนกับการยืนนมาดในยามค่ำคืนอีกอันก็คือเหมือนการถือศีลอดอยู่เป็นประจำทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการส่งเสริมว่าเราเนี่ยมีหน้าที่และบทบาทในการที่จะต้องดูแลคนรอบข้างด้วยผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อยู่2หลักใหญ่ๆจําได้หรือเปล่าไม่ทราบ1ระหว่างเรากับอัลเลาะห์2ระหว่างเรากับมนุษย์ไอ้ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีหลายแบบใช่มั้ยล่ะมันมีทั้งคนรวยคนจนมีทั้งเพื่อนเรามีทั้งพ่อแม่เรามีทั้งเพื่อนฝูงเรามีทั้งเด็กกำพร้ามีทั้งหญิงไม้คนเหล่านี้คือคนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเราจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดีกับคนเหล่านี้เพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงได้วางแนวทางหรือว่าวางรูปแบบให้กับเราว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสหรือว่ามีความสามารถในการที่จะช่วยได้ก็ช่วยเถอะครับนะการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทุ่มสุดตัวไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาทรัพย์ทั้งหมดของเราไปให้เขาเราหยิบยื่นเท่าที่เราสามารถเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเพราะอย่าลืมว่าการสูญเสียเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องความตายไปแล้วใช่ไหมการสูญเสียเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ให้เรามีทรัพย์เยอะขนาดไหนเนี่ย
ถ้าคนที่อะไรนะคนที่เรารักเสียชีวิตยังไงมันก็เสียใจเพราะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะนั้นเหมือนกันแม่ไม้ก็ดูแลคนนิดนึงคนยากคนจนแล้วผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้เหมือนกับการยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ยิฮาดเนี่ยต้องใช้ชีวิตนะใช้ทรัพย์ใช้ชีวิตยิฮาดแบบสุดๆคือชีวิตก็คือต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเหมือนกับการยืนนมาศการยืนนมาศก็ต้องใช้อุตสาหะพอสมควรหรือแม้กระทั่งการถือศีลอดนะก็ต้องอดนั่นแหละครับเพราะนั้นผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์วางเอาไว้ถ้าเราอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่คือรูปแบบหรือว่าวิธีการปฏิบัตินั่นเองนะครับประการต่อมาครับถ้าอยากให้อยากได้รับการประกันจากท่านนบีว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือนบีจะเป็นตัวค้ำประกันให้นบีจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้ค้ำนะถ้าอะไรนะเขาบอกแล้วถ้าผู้ค้ำนี่สิทธิ์ติดคุกแทนได้ใช่ไหมอันนั้นในโลกดุนยานี้นะแต่ว่าท่านนบีเนี่ยจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับเรานบีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่อยากจะให้ฉันค้ำประกันว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ให้คือค้ำประกันให้ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ให้ได้ท่านนบีบอกว่าไมยัตมุลลีมาไบนะลิฮยัยฮิวะมาไบนะริจลัยฮิอัตมัลละฮูอันญันนะใครก็ตามที่ประกันสิ่งต่อไปนี้ว่าเขาจะพูดง่ายว่าเขาจะไม่ละเมิดขอบเขตที่อัลเลาะห์วางเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างปากสิ่งที่อยู่ระหว่างเข่าทั้งสองของเขาคืออะไรปากใครพูดง่ายว่าคำพูดนั่นแหละท่านนบีบอกใครก็ตามที่เขาประกันว่าเขาจะใช้สิ่งต่อไปนี้ให้อยู่ในหลักการของอัลเลาะห์นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเข่าคือปากและสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนคืออวัยวะพึงสงวนนั่นเองเพราะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยใครก็ตามที่ดูแลแล้วก็ให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาแปลว่าไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามเราพูดนะแต่พูดให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่นินทาไม่ให้ร้ายไม่คือไม่ไปสร้างฟิตนะห์ใครแนะนำนะซีฮะได้ตักเตือนกันได้คุยเรื่องของศาสนาได้เนี่ยใช่แบบนี้ไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการประกันละเป็นการว่านบีบอกถ้าใครดูแลพูดง่ายๆว่าใครดูแลสองอย่างนี้ได้ดีฉันประกันสวรรค์ให้เขาก็คือปากเพราะปากอย่าลืมว่าปากนี่มีปากเดียวนี่แหละมีปากเดียวนี่นะสร้างเรื่อยๆเรื่องนะแล้วก็สร้างให้สังคมแตกแยกได้ด้วยสร้างให้ฟิตนะห์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายได้เพราะนั้นปากเนี่ยต้องระวังให้ดีนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ค้ำประกันได้ว่าเขาจะรักษาปากของเขาเอาไว้ได้ฉันจะประกันสวรรค์ให้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรนะเรื่องของอวัยวะพึงสงวนอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้มาพูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องลามกอนาจารแต่มันคือสัจธรรมเพราะเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดาดดืนอยู่ในสังคมปัจจุบันใช่ไหมซีนาที่เกื่อนเมืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่คนทำไมละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้แม้กระทั่งมุสลิมเราเองก็เยอะที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาไม่ได้สนใจในหลักการของอัลลอฮ์ผมถึงได้บอกไงว่าอย่างนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่ผิดแล้วเวลากลางทางปลายทางมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาไงแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นถูกก็ไม่มีปัญหาพูดง่ายว่าไม่ซ้ำซ้อนรักกันชอบกันไปแต่งงานสิครับศาสนาส่งเสริมไหมส่งเสริมนะอิสลามบอกว่าไงท่านนบีบอกว่ามานิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวัจท่านนบีบอกยามะชะรอชะบาบโอคนหนุ่มทั้งหลายมานิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวัจใครก็ตามที่มีความสามารถแต่งงานเลยนี่แสดงว่าศาสนาส่งเสริมนะนี่คือศาสนาที่อัลเลาะห์กําหนดก็เรียกดีนุนฟิตรอศาสนาที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติถามว่าคนถึงวัยนึงก็อยากมีคู่ชีวิตอยากจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอ้าวอิสลามก็บอกทั้งนั้นก็แต่งงานสิครับแต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วก็นี่ไปดูแลกันไปดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนี่คือหลักการศาสนาเพราะนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนเพราะนั้นรักกันชอบกันก็สู่ขอให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วก็บอกในรายละเอียดไว้เยอะแยะเลยใช่ไหมว่าไอ้การแต่งงานที่จะมีบารักะห์มีความจำเริญเนี่ยท่านนบีบอกไอซารูฮูมาอูนะตันคือการแต่งงานที่มันง่ายในขั้นตอนปฏิบัติไม่ใช่มักง่ายนะง่ายในขั้นตอนปฏิบัติมาฮัดก็ไม่แรงมหัศก็ไม่แรงขั้นตอนก็ไม่เยอะนะวลีมาศก็มาต้องอลังการอะไรฮะนะเอาแบบคือให้ทั้งสองฝั่งรับรู้แต่ต้องมีญาติรับรู้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะเวลาเกิดเรื่องอ่ะมันจะได้ให้สองฝั่งนี่ช่วยเคลียร์หน่อยนึง
พราะอย่าลืมเวลาเกิดเรื่องเนี่ยคนมันคุยกันไม่ได้แล้วแหละมันก็จะต่างจ้องจะไปกันให้ได้อะเพราะฉะนั้นใครต้องเคลียร์อันกุรอานบอกฮากะมัมมินอะห์ลิฮิวะฮากะมัมมินอะห์ลิฮาญาติทั้งสองฝั่งมาคุยกันให้รู้เรื่องหมายถึงว่าตัวแทนทั้งสองฝั่งมาเคลียร์กันเพราะว่าลำพังสามีภรรยาหรือผัวเมียเนี่ยมันจะไม่คุยกันแล้วสิก็ต้องให้สองฝั่งก็คุยกันพอถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องก็โอเคกลับมาคืนดีกันแต่ถ้าหากว่ามันถึงขั้นว่าเต็มที่แล้วอยู่กันไม่ได้จริงๆอิสลามก็มีทางออกให้ทำยังไงอ่ะก็หย่าไปเอาหย่าหนึ่งครั้งก่อนนะเผื่อจะได้สติหย่าหนึ่งครั้งหย่าหนึ่งครั้งแล้วอิดดะห์สามเดือนสามประจำเดือนอ่ะนะเอาง่ายๆสามประจำเดือนแล้วกันถ้าภายในสามประจำเดือนนี้จะคืนดีก็คืนดีไปเลยไม่ต้องแต่งงานใหม่แต่ถ้าเกินจากนี้แล้วจะแต่งงานแล้วจะคืนดีต้องแต่งงานใหม่ด้วยนะจะร่วมหลับนอนกันต้องแต่งงานใหม่แล้วนะมันเกินแล้วไงมันเกินอิดดะห์แต่ยังได้โอกาสในการที่จะแต่งงานเด็กแต่งงานกับคนเดิมได้อยู่เพราะมันตั้งแค่ครั้งเดียวใช่ไหมอยู่ต่อมาหมั่นไส้กันอีกกูอย่ามึงอีกแล้วไปอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งแล้วนะก็อีกสองครั้งแล้วก็อะไรก็อยู่อิดดะห์ใหม่อีกถ้าภายในอิดดะห์กลับมาคืนนี้ก็คืนนี้ไปแต่ถ้าคืนที่หลังอิดดะห์ก็ต้องแต่งงานเหมือนกันแต่ถ้าครั้งที่สามเมื่อไหร่อย่างนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องคืนดีแล้วไปรออิดดะห์อย่างเดียวเลยเพราะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอันอัตตะลากุมัรรอตานฟะอิมซากุนบิมะอรูฟินเอาตัสลีฮุนบิอิห์ซานตะลากมีแค่2ครั้งแค่นั้นตะลากมี2ครั้งหมายความว่าไงตะลากที่สามารถคืนดีได้โดยไม่ต้องนิกาห์ใหม่อ่ะโดยโทษทีโดยไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปแต่งงานใหม่แค่2ครั้งแต่ถ้า3ครั้งเมื่อไหร่โอ้โหงานเข้าละ3ครั้งเนี่ยอิดดะห์พอหมดอิดดะห์เนี่ยต้องไปแต่งงานใหม่ก่อนนะแล้วแต่งงานใหม่เกิดถ้ามันไม่เลิกอ่ะมันไม่เลิกก็อยู่กันไปตลอดชีวิตเขาอ่ะแต่ถ้าเลิกอยู่กันไปไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงก็จะโดนข้อคารหาอีกอ่ะพอไปแต่งงานกับสามีคนใหม่อยู่กันไม่ได้สักพักเอาเลิกกลับมาแต่งงานกับสามีคนเดิมก็ตกลงเนี่ยใช้สามีเปลืองหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก็โดนข้อคารหาอีกแต่ผู้กลุ่มศาสนาเขาให้ไว้อย่างนั้นนะครับว่าในกรณีที่ถ้าจะแต่งงานกับสามีคนเดิมเนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับคนอื่นถามว่าทำไมผู้กลุ่มวางอย่างนี้จีนอผู้ตอไม่ได้ไปที่เขาวางวิเคราะห์เลยรู้ไหมเขาพูดภาษาง่ายๆเขาเรียกเป็นการดัดสันดานผู้ชายเพราะอะไรน่ะเพราะสิทธิ์ในการหย่าเขาให้กับผู้ชายเขาไม่ได้ให้กับผู้หญิงเพราะอะไรโดยบริบทแล้วผู้ชายต้องหนักแน่นกว่าผู้หญิงไม่ใช่ปากพ้อยไปเรื่อยเลยกูหย่ามึงแอะอะไรกูก็หย่ามึงอย่างนี้ไม่ใช่นั้นถึงบอกว่าต้นทางอ่ะถึงให้เอาคนมีศาสนาไงครับพอคนมีศาสนามันจะระวังคำพูดเพราะอะไรอ่ะเพราะกว่าจะได้มาในหมดไปหลายแสนไงโอ้ใช่ไหมมาฮัดเจอไปรูปกี่แสนแล้วอยู่ๆจะมากูหย่ามึงอย่างนี้ง่ายๆไม่ได้มันก็เลยต้องทำไมระวังกันเยอะไงนี่แหละครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางถ้าอยู่กันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปไม่เป็นไรอันนั้นคือหลักศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าดีที่สุดก็คืออะไรอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วก็รักกันชอบกันก็แต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่รักษาปากของตัวเองดูแลอวัยวะพึงสงวนไม่สำซอนท่านนบีบอกฉันประกันสวรรค์ให้ฉันประกันสวรรค์ให้นะครับประการต่อมาน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวชั่วโมง3มีป่ะครูย้ามาป่ะมาแล้วใช่ไหมโอเคประการต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะฮะถ้าอยากได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องอยากได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องคือไอ้สิ่งที่เราทำผลบุญตอนเนี้ยเราได้แล้วตายไปแล้วก็ยังได้ลงทุนทีเดียวคุ้มอ่ะเอาว่าลงทุนครั้งเดียวเนี่ยกินยาวเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า3อย่างเราจำได้อยู่แล้วแหละอันนี้ผมพูดบ่อยเหมือนกันแล้วครับหลายๆท่านเขาก็พูดบ่อยเหมือนกันอิดามาตันอินซานเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอิงกะตะอามะลูฮุอิลลามินซาลาซินงานทุกอย่างถูกตัดหมดเลยนั่นหมายความว่าอะไรที่เขาทำไว้นมาที่เขาทำไว้อะไรก็ตามที่เขาพูดง่ายว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทำเพิ่มเลยแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ทำเพิ่มแล้วนะมีแค่ไหนคือแค่นั้นแต่มันจะมีงานอยู่3อย่างที่เขาทำไว้แค่นั้นแต่ผลบุญมันยังเพิ่มอะไรบ้างอ่ะซอดากอตินจาริยาตินที่นบีบอกซอดากอจาริยาการบริจาคของเรานี่แหละครับที่บริจาคกันอยู่เป็นประจำนี่แหละครับและการบริจาคไม่จำเป็นต้องให้ทีเยอะๆเพราะในหะดีษท่านนบีบอกว่าการงานที่ดีที่สุดการงานที่อัลเลาะห์รักคืออัตวะมูฮาวะอิงกอลลาการงานที่เราทำแต่น้อยแต่เราทำบ่อยๆเพราะนั้นบริจาคแต่น้อยแต่บริจาคบ่อยๆดีกว่าบริจาคนานๆครั้งเพราะมันนานๆครั้งเนี่ยเราคิดเยอะนะ
พราะเราจะหยิบยื่นออกไปเพราะมันเยอะไงเราจะคิดเยอะหน่อยเพราะนั้นถ้าบริจาคบ่อยๆเราจะไม่คิดเยอะเพราะนั้นให้แต่น้อยแต่ทำบ่อยๆเป็นซอดากอฮ์ญาริยะของเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นซอดากอฮ์ที่มันไปสร้างมัสยิดสร้างอาคารสถานน่ะอาคารเรียนสร้างถนนหนทางหรือเป็นที่วากัฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราได้มีผลบุญอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมนะครับว่าพอเราตายไปแล้วเนี่ยเราหวังคนข้างหลังมากไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็ตามที่เราทำเอาไว้มันคือผลงานของเราเพราะนั้นวันนี้มีชีวิตอยู่เราต้องทำไว้ก่อนซอดากอฮ์เยอะๆนะครับโดยเฉพาะซอดากอฮ์ญาริยะเน้นญาริยะนะประการต่อมาคืออิลมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์นี่คือประการที่สองความรู้ที่เป็นประโยชน์หมายความว่าวันนี้เรารู้อะไรมาเอาความรู้เหล่านั้นไปเผยแผ่ไปสอนไปบอกต่อทั้งความรู้ด้านศาสนาและความรู้ด้านโลกก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นด้านศาสนาอย่างเดียวนะเพราะว่าเราคนสองโลกอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะเราคนสองโลกดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาวันนี้รู้เรื่องอะไรมาเอาความรู้ไปเผยแผ่ไปสอนไปบอกต่อได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่มีสูตรขนมอร่อยๆใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าครอบครัวนี้เขาแย่แล้วก็มันน่าจะเอาไปเป็นอาชีพได้เอาไปสอนไปบอกเขาแล้วไม่ต้องคิดตังค์เขานะเพราะว่าหลายๆคนทำไมเหมือนกันในยุคปัจจุบันใช่ไหมไอ้อะไรก็จะขายสูตรขายสูตรทีเป็นหมื่นด้วยนะเป็นหมื่นน่ะแต่เราไม่เอาอ่ะเราให้ฟรีเพราะอะไรระหว่างกินบุญยาวเลยไงได้ทั้งหมดนะด้านศาสนาก็ได้ด้านทางโลกก็ได้แล้วประการที่สามวะลาดินซอลิฮินยะดาอูละฮูเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อลูกจะได้ขอดุอาให้เราได้ตลอดนะทุกอย่างที่เขาทำคือผลงานของเราทุกอย่างที่เขาทำคือผลบุญของเราด้วยเพราะนั้นเขาจะเนียดถึงเราไม่เนียดถึงเราด้วยอัตโนมัติมันถึงเราอยู่แล้วเพราะนั้นคือผลงานของเราเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรนะเป็นสิ่งหรือเป็นงานเป็นคำพูดที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็ฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่าถ้าเราอยากใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งง่ายๆที่ผมเอามาพูดในวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ได้เกินความสามารถของทุกท่านแน่นอนเพราะนั้นเราลองเอามาทำกันดูเพื่อให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์กันทุกคนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์